พาไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีกันดีกว่านะคะเขามีการเปิดตัวสัตว์ชนิดใหม่ส่งตรงมาจากเนเธอร์แลนด์ตัวลามาหน้าตาเป็นยังไงลามาหน้าตามันจะคล้ายๆอูฐค่ะคุณคะแต่ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าไม่มีโหนกนะมีหลายสีเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าเขาส่งมาจากเนเธอร์แลนด์โอ้โหหน้าตาประหลาดมากปกติไปสวนสัตว์ก็จะไปดูแต่พวกฮิปโปไปดูแต่ช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนี่ไปดูน้องด้วยนี่น้องมาหนึ่งคู่น่ารักไหมล่ะสวยไหมเป็นหน้าตาแปลกอะหน้าตาแปลกประหลาดอะเขาคล้ายๆอูฐเนาะแต่เขาจะมีขนที่ยาวแล้วก็สวยงามมีหลายสีนะขาวดำน้ำตาลเลยทีเดียวมา1คู่2ตัวครับตัวเมียชื่อว่าแนนซี่อายุ6ขวบค่ะส่วนตัวผู้ชื่อว่าน้องวิกกี้อายุ4ขวบนี่น่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นสมาชิกใหม่จะแสดงให้ได้ชมกันตั้งแต่วันนี้เลยทีเดียวเจ้าลามาเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับอูฐนี่แหละที่โอบอกนะลักษณะเขาจะมีขนฟูพบในทวีปอเมริกาใต้ครับน้องจะชอบอยู่ในเขตภูเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าค่ะรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเลยนะคะพื้นเมืองชาวพื้นเมืองเขาก็จะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงลากของต่างๆบ้างนะคะผสมพันธุ์กันทีออกลูกครั้งละ1ตัวซึ่งตอนนี้ในทางสวนสัตว์อุบลราชธานีเขาเชิญชวนเลยนะคะมาแล้วสำหรับสมาชิกใหม่2ตัวนี้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการนำนกอีมูซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่รองจากนกกระจอกเทศร่วมจัดแสดงที่นี่ด้วยโอ้หน้าตาน่ารักเนาะใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์6ตัวแต่ว่าจัดส่งให้ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีเลี้ยงดูเนี่ย2ตัว1คู่อ๋อดีจังเลยนะครับผมเออหน้าตาเขาก็น่ารักนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปดูซะหน่อยค่ะ